ดีลูกวันดีจ้าเรียนในบ้านมือเลยอ่ะออกงานมือเลยอ่ะนักหนึ่งชิโรบัตชิโรนโมบ้านอะไรพูดเลยกูบอกหัวจักซื้อเอ้ากูถามพี่แก้มว่าไปนั่งใส่ข้าวว่านั่งบอกเลยเลยหนูเลยไปนั่งบอกเลยโอ้นั่งบอกพี่แก้มเมื่อคืนนี้นอนกับพี่แก้มภาวะนองมากมายอยู่ครับก็เลยต้องศิลปินก็มากอ่ะไม่ก็อยู่ห้องนะครับอยู่ไอ้อาคารนี่แหลมล่ะอาคารอยู่ในโดมพ่อกับแม่กลับดึกไปได้แล้ววันนี้ประมาณ4-5 ทุ่มได้มั้งอ๋ออันนี้น้องเพิ่งมาแล้วก็เป็นวันแรกที่มากับวงนะครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเดี๋ยวผู้ปอกำลังมาไปเป็นของน้ำอยู่ครับมาสีน้องทำหน้าที่ตรงไหนในช่วงรองช่วงเตยนะครับเพราะว่ามันต้องมีชุดอีกเด้อชุดอีกเพราะว่าบอกกันนะเฮ้อตั้งมาดูงานไปด้วยนี่วันสองวันนี่มึงงานไปทำอันไหนพอดีเสียงไปกันเสียงพอดีแบบขึ้นตรงไหนกับตรงไหนแต่ว่าต้องมีความอดทนชีวิตหมอลำชีวิตหมอลำเมื่อกี้ไอ้ดิขอได้คุ้มแล้วเดี๋ยวขอได้คุ้มแล้วน้องแนนนี่นะครับสาว19จากอำนาจเจริญเมื่อวานกับพ่อกับแม่มาส่งนะครับพร้อมกับครอบครัวนะครับต้องจบกันโอ้ยุ่งหลายอะไรเนี่ยเมื่อวานไปไทยมีกระม่าง6ตุ่มเนาะกินข้าวไปป่ะนี่กินแล้วค่ะเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับน้องเนนนี่เด้อตอนนี้น้องบ่ทันได้ฮู้จักทีมงานยังเข้ามวยแล้วล่ะเพิ่งมาก็ยังตอนนี้รู้จักใครบ้างนี่บ่รู้จักเยอะแต่ว่าไม่รู้จักชื่อฮะผู้คนกับว่านางหมอหน้าหมออย่างตะวันหนูก็เลยถามซื้อถามยังอ๋อต้องอยู่แบบสบายลูกบ่ต้องสั่งเงินใครอีจะหน่อยหูจักมูหูจักพวกหูจักพี่หรือยังแล้วมันก็สิไหลไปตามอัตโนมัติต้องท่องอยู่ในใจเสมอเราต้องอดทนในเมื่อเราเลือกแล้วเขาจะอยู่ได้เขาก็ต้องอยู่ได้เพิ่นอยู่ได้เขาก็ต้องอยู่ได้เพิ่นเฮ็ดได้เขาก็ต้องเฮ็ดได้เพิ่นกินได้เขาก็ต้องกินได้เพิ่นเดินทางไปนี่ได้เพิ่นก็ไปได้เฮาก็ไปได้ถามว่าเพิ่นประสบผลสําเร็จในชีวิตในเมื่อตัวเองเลือกแล้วนี่ที่จะเดินในเส้นทางสายนี้เขาจะเฮ็ดได้เฮาก็ต้องเฮ็ดได้ตัวเองอนาคตยังเพิ่ง19เองยังมีลุ้นมากๆยังมีโอกาสที่จะมากๆขอแค่มีความอดทนมีความอดทนที่จะเรียนรู้กับโอกาสนี้เข้าใจว่าพ่อแม่มาฝากความหวังไว้นะครับพ่อแม่มาฝากความหวังไว้นะครับน้องเนนนี่ก็บอกไปข่าวอยู่ครับว่าสีน้องรอเพลงนั้นเพลงนี้แล้วก็ช่วงล่ำแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีชุดล่ำเดี๋ยวจะยิ้มยิ้มใครมาก่อนก็ว่ากันไปเพราะว่าเขาก็เป็นอินดี้เด้เขามันสายมอล่ำเด้วันนี้ต้องไปหัดร้องก่อนร้องก่อนล่ำก่อนเต้ยได้จะกวาดไม่ดีก่อนเต้ยได้จะกวาดไม่ดีเพลงทั่วไปไหมมอล่ำทั่วไปเนี่ยคนสองคนยังมีเลี้ยงไว้พี่แก้มอ่ะ
มื่อนี้มึงจะคุยกันในแชทอ๋อเอออยู่ไปลูกอยู่ไปแล้วก็มึงวันมามุเย่ก็จะแสดงแบบไหนลีลาแบบไหนแอคติ้งแบบไหนนี่แหละต้องดูก่อนต้องดูก่อนศึกษาดูงานสัก 2-3 คืนคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากงานครับลำเพลินออนไลน์วันเสาร์ที่10ธันวาคมครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงชื่องานนวนครเอ็กโปครับพี่น้องครับนี่พบกับสาวน้อยเพชรแป้งเต็มวงครับสคริปต์ไม่พร้อมครับพร้อมเปิดตัวกับศิลปินพระเอกนางเอกรถแฮสาวน้อยน้อยที่2ครับนี่นี่น้องอิงอายว้าวสาวสวยจากรถแฮลำแพนเตยเสด็จขั้นที่2ครับนี่หน้างานพอกันอยู่ข้างปั๊มปตท.นะครับนวนครนี่แหละครับพี่น้องครับสะดวกออนไลน์หรือสะดวกหน้างานหรือสสนับสนุนทั้งหน้างานหรือทั้งออนไลน์นะครับนี่เพียง100บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับพร้อมกับเงาเสียงศิริพร2มือนั่นเฮาสิปรับสคริปต์ให้พี่น้องโอ้โหขอบคุณมืออ่อนๆฟอนหวานๆนะครับซื้อบัตรจองตั๋วนะครับ100บาทได้ที่เงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับนี่นี่ซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับ100บาทเท่านั้นหรือไปที่เฟซหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ100บาทเท่านั้นครับไทยต่อสดโดยบ่าวผู้ไทยครับภาพสวยๆมุมสวยๆครับหรือทักไปหาเฟซหนุ่มโจได้เลยครับ100บาทเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับ